ครับที่ด้านหลังที่เห็นอยู่ด้านหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือภูเขาหิมะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนพฤษภาคมนะจะเห็นว่าชาวอินเดียจะมาเที่ยวที่สวนหิมะนี้เยอะมากเลยนะครับ ที่หลังจากที่พอดีมากนะฮะอยู่ที่สนามบิน